คุณผู้ชมครับวันนี้ปอนจะพาทุกคนไปดูผลงานการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้เป็นอิฐที่มีความแข็งแรงมากๆกันครับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นของหญิงสาวชาวเคนยาชื่อว่าเอนแซมบี้มาทีครับที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในชุมชนซึ่งพลาสติกที่ใช้นะครับก็จะเป็นพวก HDPE จากขวดนมขวดแชมพู LDPE จากถุงห่อซีเรียลแซนด์วิชและถึงแม้ว่าอิฐอันนี้นะครับจะผลิตขึ้นมาจากพลาสติกแต่มันก็จะมีความแข็งแรงและไม่แตกที่เขาบอกว่าถ้าใส่หมวกบ่อยๆเนี่ยหัวจะล้านหรือถ้าใส่หมวกในที่ร่มแล้วเนี่ยหัวจะล้านแต่เอ๊ะมันยังไงกันล่ะฮะทั้งนี้ฮะก็เนื่องจากการสวมหมวกเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยจะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดบนหนังศีรษะของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเมื่อรากผมได้รับออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอก็จะทำให้เส้นผมนั้นหลุดร่วงลงมาได้ในที่สุดการที่หนังศีรษะของเราเกิดการอับชื้นก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราบนหนังศีรษะขึ้นมาได้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซนรา us รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัตรัตนสิริอัมไพครับคุณผู้ชมครับวันนี้ปอนจะพาทุกคนไปดูผลงานการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้เป็นอิฐที่มีความแข็งแรงมากๆกันครับซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์การสหประชาชาติกันเลยทีเดียวนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นของหญิงสาวชาวเคนยาชื่อว่าเอนแซมบี้มาทีครับที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในชุมชนบวกกับความคิดในการอยากเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากขยะเหล่านี้ไปพร้อมกันเธอจึงได้จัดตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าเกียนเมเกอร์ขึ้นมาเพื่อผลิตอิฐจากการนำพลาสติกมารีไซเคิลและถึงแม้ว่าอิฐอันนี้นะครับจะผลิตขึ้นมาจากพลาสติกแต่มันก็จะมีความแข็งแรงและไม่แตกเพราะได้ใช้นวัตกรรมในการอัดพลาสติกที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยแข็งแรงกว่าอิฐปกติหรืออิฐจากคอนกรีตได้มากถึง 5-7 เท่าเลยทีเดียวครับและที่สำคัญมันมีราคาที่ถูกและสามารถนำมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้แบบประหยัดมากอีกด้วยครับโดยบริษัทเนี่ยจะรับพลาสติกที่เหลือใช้จากโรงงานนำมาผลิตเป็นอิฐพลาสติกได้ถึง 1,500 ก้อนต่อวันเลยนะครับซึ่งพลาสติกที่ใช้นะครับก็จะเป็นพวก HDPE จากขวดนมขวดแชมพู LDPE จากถุงห่อซีเรียลแซนด์วิชหลอดพลาสติกและ PP ที่ใช้ทำเชือกกระสอบพื้นพรมรวมถึงถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแข็งแต่จะไม่ใช้พลาสติกประเภท PET ที่ใช้ทำพวกขวดน้ำเปล่าน้ำอัดลมครับส่วนขั้นตอนการผลิตนั้นจะเริ่มจากการนำพลาสติกที่ได้ไปทำความสะอาดนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วนำไปผสมกับทรายแล้วนำไปอบที่ความร้อน350องศาเซลเซียสและอัดเป็นอิฐก้อนๆซึ่งสามารถนำไปใส่สีเพิ่มความสวยงามและเพิ่มมูลค่าได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อิฐพลาสติกเนี่ยก็ได้ถูกนำไปใช้ปูพื้นตามโรงเรียนและทางผู้ผลิตเขาก็ยังหวังอีกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากที่จะออกมารักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้โดยอาจจะเริ่มจากชุมชนใกล้ตัวนั่นเองครับถือเป็นการคิดค้นที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากมนุษย์เราเองแล้วมันยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้คิดค้นอีกด้วยแถมอิฐที่ว่านี้นะครับยังมีราคาถูกกว่าแข็งแรงกว่าอิฐคอนกรีตแบบเดิมอีกด้วยคงต้องรอดูต่อไปอีกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอิฐรูปแบบใหม่ที่ถูกผลิตขึ้นมาตอบสนองความต้องการได้ล้ำกว่านี้ก็เป็นไปได้และในช่วงหน้าครับเราไปหาคำตอบกันครับว่าการใส่หมวกในที่ร่มแล้วหัวจะล้านจริงหรือเปล่าห้ามพลาดนะครับ